ทำไมพี่สันถึงคิดว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยถึงเป็นปลาทำไมไม่ส่งเสริมอย่างอื่นเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยประชากรผู้สูงอายุเนี่ยขึ้นมาถึง 20% แล้วนะสภาพัฒน์ได้ประกาศให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประชากรผู้สูงอายุคราวนี้ต้องไปถามหมอดูนะคนสูงอายุเนี่ยเขาไม่แนะนำให้กินหมูกินไก่แล้วเขาให้กินปลาฉะนั้นปลาเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ผลิตได้เร็วที่สุดคราวนี้ถ้าเราเทียบดูอย่างนี้นะอัตราการแลกเนื้อเนี่ยถ้าอาจารย์ไปเลี้ยงหมูต้องให้มันกิน3กิโลแล้วหมูหนัก1กิโลถ้าไปเลี้ยงไก่ต้องกินถึง2กิโลกว่าแล้วได้ไก่1กิโลแต่ปลาเนี่ยมันกินเพียง 1.5 กิโลแล้วได้ปลาก็แสดงว่าต้นทุนอาหารที่เราใส่เนี่ยปลาเนี่ยมันสะดวกที่สุดนะแล้วก็พอถึงเรื่องน้ำอีกนะหมูไก่เนี่ยต้องใช้น้ำเยอะมากแต่ปลาใช้น้ำน้อยเพราะว่าน้ำเท่าที่เห็นเนี่ยฉะนั้นไอ้ปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ quick turningแล้วที่สำคัญอีกตัวนึงคือปลาเนี่ยกินได้ทุกไซส์อาจารย์ไปเลี้ยงวัวเนี่ยไอ้ตัวน้อยเนี่ยกินก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับไก่เล็กเกินไปก็ไม่คุ้มแต่ปลาเนี่ยอาจารย์ก้อยได้ตั้งแต่ตัวเท่าหัวแม่มือยันตัวเท่าไหนก็ได้นั้นปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้อาจารย์ดูนะว่าแดดเดียวเนี่ย5ตัวกิโลกำลังพอดีเป๊ะเลยเคี้ยวดูไม่มีก้างเลยครับฉะนั้นปลาเนี่ยจะเป็นได้อย่างนึงปลาคือโปรตีนคุณภาพสูงย่อยง่ายที่สุดไม่สกปรกด้วยไม่สกปรกไม่สกปรกคือปลาเนี่ยเขายอมรับกันทั่วโลกแล้วนะว่าเป็นถ้าเทียบในบรรดาเนื้อสัตว์ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่สุดแล้วก็ย่อยง่ายที่สุดแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยกินปลาแล้วที่เราเอาปลาดินเนี่ยเนื่องจากปลาดินเนี่ยถ้าเราเลาะดีๆมันไม่มีก้างเลยก้างมันอยู่ตรงกลางฉะนั้นถ้าทำฟิเลแล้วเนี่ยคนสูงอายุจะสะดวกมากอาจารย์เพราะว่าคนสูงอายุถ้าก้างติดคอนี่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันที่เราไปเลี้ยงปลาดินเนี่ยเนื่องจากว่าปลาดินแปรรูปได้หลายอย่างแล้วที่นี่เขาสร้างโรงงานแล้วนะคือโรงงานแปรรูปเป็นลงทุนแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจตนาคือคุณกรก็อยากให้ครบวงจรเลยตั้งแต่เลี้ยงเริ่มจนแปรรูปแล้วก็ขายเป็นผลิตภัณฑ์แต่ส่วนคนมาขอซื้อปลาสดเขาก็ขายแต่คือพูดง่ายว่าใครจะซื้อไงขายหมดเดี๋ยวต้องถามคุณกรวันก่อนเห็นมี